ก็สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นคลิปพิเศษนะคะก็บอกไว้ก่อนเลยว่าควรใช้วิจารณญาณในการรับชมนะพุทธังอารัตนานังธัมมังอารัตนานังสังฆังอารัตนานังอุ้ยพูดแล้วขนลุกหลวงปู่เข็มก็เรื่องนี้เนี่ยไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่แบบต้องใช้วิจารณญาณอย่างมากเลยนะเราจะเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้ท่านได้ดูกันกราบเรียนเชิญหลวงปู่เข็มค่ะนี่คือหลวงปู่เข็มนะคะแบบเดียวกันกับที่โกติเชิญไปออกรายการเลยนะโอเคตั้งก่อนดูใหญ่โตมโหระทึกมากเลยนะแล้วก็ยังจะมีนี่ค่ะมีเหรียญหลวงปู่เข็มด้วยนะคะก็สำหรับที่มาของหลวงปู่เข็มนะเขามีตำนานเล่ากันมาว่านะคะกองไฟเนี่ยยาวประมาณ8เมตรนะแล้วก็หลวงปู่เข็มเนี่ยเขาก็ได้เดินก้าวข้ามกองไฟไปนะคะก้าวแรกเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก้าวต่อไปนะไฟก็เริ่มไหม้สบงค่ะตรงนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นกิมมิคสุดๆเลยนะคะที่เหรียญเนี่ยจะต้องมีรูปนี้นะในการออกมาเป็นแบบนี้นะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวรูปหลวงปู่เข็มให้ดูกันค่ะว่าเป็นยังไงจัดไปค่ะสำหรับตัวรูปของหลวงปู่เข็มนะคะอันนี้เนี่ยเขาก็ทำมาจากดินนะคะปั้นขึ้นมานะแล้วก็ทำให้เหมือนลักษณะเหมือนกับที่โกติเขาเอาไปออกรายการนะคะในการแสดงนะอันนี้ก็เขาก็สร้างขึ้นมาให้เหมือนกับที่เขาเอาไปออกในรายการแสดงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันนะส่วนรายละเอียดเนี่ยก็จะเป็นเท็กเจอร์แบบว่าคือมันเป็นดินปั้นอ่ะเนาะมันก็จะเป็นสไตล์แบบว่างานเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบว่าไม่ละเอียดมากนะแต่ว่าก็ทำได้ออกมาอย่างสวยงามทีเดียวนะคะคือมันดูคลาสสิกมากๆนะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังกันเขามีด้านหลังด้วยนะเรามาพลิกดูด้านหลังฮึบหนักมากเลยมาดูด้านหลังอ่ะนี่ด้านหลังเขาก็จะเขียนไว้ด้วยนะคะว่าเงินทองมากมีน่ะนี่มีภาษาอะไรด้วยนะแล้วก็มีพ.ศ.2411เหรออ่านถูกหรือเปล่านะโอเคนะก็เป็นข้างหลังนี่ก็จะเป็นการทำยังทำยันด้วยนะคะโอ้โหแบบว่าลงรักปักทองอะไรอย่างงี้ป่ะเวอร์วังอลังการมากๆนะหนักมากอ่ะพลิกกลับมาด้านหน้าใส่ไม่เข้าอ่ะทีนี้เรามาดูเหรียญหลวงปู่เข็มกันดีกว่านะคะสำหรับเหรียญหลวงปู่เข็มเนี่ยเขาก็จะมีกล่องมาให้ด้วยนะเขาจะใส่กล่องมาแบบนี้นะเขาก็จะเขียนว่าหลวงปู่เข็มนะมีรายละเอียดนะนี่เขาเขียนว่าวัดเขาอีโต้ขว้างเป็ดรุ่นแรกปี2562นะโอเคเดี๋ยวเราเปิดดูมันจะมี2สีนะก็คือสีทองกับสีทองแดงมาเดี๋ยวเราเปิดสีทองให้ดูก่อนเปิดออกมาแบบนี้สวยงามมากๆค่ะสุดยอดนะทีนี้เราแกะออกมาดูกันโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เข็มนะก็จะเป็นสัญลักษณ์รูปหลวงปู่เข็มเนี่ยกำลังเดินหันหลังอยู่นะคะแล้วก็เดินก้าวกองไฟนะกิมมิกหลักเลยแล้วก็ไฟเนี่ยกำลังไหม้สบงอยู่นะแล้วข้างบนนี้ค่ะเขาก็จะเขียนว่าหลวงปู่เข็มค่ะส่วนข้างล่างเนี่ยเขาก็จะเขียนว่ากองไฟยาวประมาณ8เมตรนะคะหลวงปู่เข็มก้าวข้ามกองไฟนะแล้วก็ก้าวแรกไม่เป็นไรนะก้าวต่อไปไฟเริ่มไหม้สบงนั่นเองนะ
ก็จะเป็นกิมมิคหลักเลยนะของหลวงปู่เข็มนั่นเองอ่ะนี่ก็จะเป็นด้านหน้านะเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังว่าเป็นยังไงค่ะนี่ด้านหลังเขามีเขียนด้วยค่ะเขาเขียนว่ารุ่นแรกพุทธังอาราธนังธรรมังอาราธนังสังฆังอาราธนังโอเคแคล้วคลาดปลอดภัยสาธุสาธุสาธุน่ามีคำอวยพรใส่มาให้ในเหรียญด้วยนะหลวงปู่เข็มอ่ะสุดยอดจริงๆค่ะก็สำหรับหลวงปู่เข็มนี้นะคะก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาทำออกมาอันนี้เนี่ยก็คือมันเป็นเรื่องเล่ามาก่อนเนาะจากตลกเนี่ยเขาเล่ากันมาเนาะแล้วก็เกิดกระแสแล้วมันก็สนุกแบบฮาอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเขาก็เอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์นะคะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์แบบขำๆนะบางคนเขาก็เหมือนแบบซื้อไปแล้วก็เอาไปเก็บไว้ขำๆว่าเก็บไว้สะสมเฉยๆนะก็ไม่ได้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์อะไรนะก็คือแค่ว่าบางคนเนี่ยเขาเอ้ยชอบมุกนี้อะไรเงี้ยแล้วเห็นแล้วก็เอ้ยอยากได้ก็เลยซื้อไปเก็บไว้บางคนเนี่ยเขาก็ไปใส่กรอบใส่อะไรนะก็มีนะโอเคสำหรับใครที่สนใจนะก่อนแล้วก็จะลงลิงก์ไว้ด้านล่างนะคะก็สามารถสอบถามทางเพจของเขาได้นะคะเพราะว่าทางเพจของเขาเนี่ยก็มีให้ขายอันนี้อยู่นะคะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้นะเก่ารัตก็ขอลาไปก่อนนะพบกันใหม่ครั้งหน้าถ้าเก่ารัตเนี่ยมีอะไรแปลกๆหรือมีอะไรที่น่าสนใจอีกเนี่ยเดี๋ยวจะเอามาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดนะคะเขาก็จะไปออกงานฮาโลวีนด้วยนะฮาโลวีนเฟสที่ช่างชุยนะคะที่กำลังจะจัดขึ้นด้วยใครที่สนใจก็สามารถไปสอบถามเจ้าของร้านได้นะคะโอเคสำหรับคลิปนี้ค่ะขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะพุทธังอรัตนานังสังฆังเอ้ยพุทธังอรัตนานังธัมมังอรัตนานังสังฆังอรัตนานังสาธุ